ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และ2สิ่งที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากกว่าอาวุธทั่วไปนั่นก็คือสารเคมีต่างๆที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจากการสูดดมและสัมผัสทั้งผิวหนังทั้งยังตกค้างอยู่ในอากาศก่อติดตามอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆเลวร้ายไปกว่านั้นคือแทรกซึมอยู่ในร่างกายของผู้คนรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ5สารเคมีพิสดารที่ถูกนำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่1และ2จะโหดร้ายและสร้างความบอบช้ำให้แก่เหล่ามนุษย์ได้มากเพียงใดไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมสารพิษพิสดารเหล่านั้นมาทำความรู้จักคุณสมบัติเบื้องต้นของมันกันก่อนนะครับจริงๆแล้วสารเคมีพิษได้ถูกนำมาใช้ในการสังหารผู้คนยาวนานหลายพันปีแต่การใช้อาวุธเคมีในวงกว้างและส่งผลร้ายแรงกับมนุษย์มากที่สุดเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นช่วงของสงครามนักเคมีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายขวัญศัตรูสร้างความบาดเจ็บและฆ่าชีวิตทหารในสนามทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วงขนาดนั้นประมาณ 90,000 นายจากผู้ประสบภัยแก๊สพิษทั้งหมดราว 1.2 ล้านคนด้วยความน่ากลัวของอาวุธเคมีคือเราไม่สามารถมองเห็นหรือรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสทั่วไปได้เพราะบางครั้งมันก็มาในรูปแบบที่ไร้กลิ่นไร้รสและคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้สำหรับสารตัวนั้นมีปริมาณความเข้มข้นสูงก็อาจสร้างผลกระทบที่เป็นอันตรายแก่ระบบต่างๆภายในร่างกายอีกทั้งสารบางชนิดที่มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศก็ทำไม่สามารถฝังลึกอยู่ที่หน้าดินและแทรกซึมลงไปใต้ดินได้อีกด้วยบางชนิดก็สามารถเกาะติดตามเสื้อผ้าเส้นผมหรือผิวหนังและแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งผ่านการสัมผัสซึ่งบางครั้งก็ทำให้หน่วยพยาบาลที่พยายามให้การช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับสารพิษก็พลอยได้รับอันตรายตามไปด้วยเช่นกันเพราะวัตถุประสงค์ของการใช้อาวุธเคมีคือทำให้ทหารฝ่ายศัตรูประชาชนสัตว์เลี้ยงเสบียงหรือพืชได้รับผลกระทบจากสารพิษเพื่อหวังผลทางตรงในการทำลายอำนาจและกำลังรบรวมไปถึงลดทอนขวัญกำลังใจของทหารได้เป็นอย่างดีส่วนทางอ้อมก็เพื่อจำกัดปริมาณอาหารและสัตว์พาหนะทำให้ศูนย์กลางการผลิตทางการเกษตรเกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนักการขนย้ายอาวุธและเสบียงเป็นไปด้วยความยากลำบากแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสารเคมีเหล่านี้เป็นประโยชน์กับฝั่งผู้ใช้ได้มากแค่ไหนทั้งผลิตง่ายต้นทุนต่ำเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานโดยไม่เน่าเสียและในทางกลับกันมันก็สร้างหายนะให้แก่ฝั่งตรงข้ามได้ยิ่งถึงที่สุดเริ่มกันด้วยเขตแปรกับมัสตาร์ดเอเจนต์มฤตยูแห่งความผู้พองโดยมัสตาร์ดซันเฟอร์หรือการ์ดมัสตาร์ดจัดอยู่ในกลุ่มของเวซิแคนอัลบริสเตอร์เอเจนต์หรือสารเคมีที่ทำให้เกิดความผุพองเป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อทำให้บริเวณที่เกิดการสัมผัสจะเป็นตุ่มผุพองหากเข้าตาก็จะทำให้เกิดการอักเสบและบอดไปชั่วขณะซึ่งมัสตาร์ดมีกลิ่นคล้ายกับหอมหรือกระเทียมละลายน้ำได้เล็กน้อยและหากได้รับการ์ดในความเข้มข้น200มิลลิกรัมนาทีต่อลูกบาศก์เมตรจะทำให้เกิดภาวะชะงักงันผิวหนังใหม่ระคายเคืองตามีอาการคันรุนแรงแสบจมูกแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนเลวร้ายไปกว่านั้นจะทำให้เกิดอาการชักจนนำไปสู่การเสียชีวิตอาวุธเคมีที่มีความรุนแรงน้อยอย่างก๊าซมัสตาร์ดจริงๆแล้วสารเคมีในระดับนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสังหารชีวิตผู้คนเพียงแค่ต้องการให้เหยื่อพิการหรือสูญเสียการควบคุมร่างกายบางส่วนก็เท่านั้นเช่นทำให้ตาบอดเฉียบพลันแต่หากสารเหล่านี้ตกค้างไปถึงอวัยวะภายในก็อาจทำให้ปอดหยุดการเคลื่อนไหวและทำให้เหยื่อเสียชีวิตลงได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของอาวุธเคมีในกลุ่มนี้มีอัตราการฆ่าชีวิตศัตรูได้น้อยซึ่งมีเพียงแค่ราวๆ 5% ดังนั้นมันจึงถูกหยิบมาใช้เพื่อสร้างความวุ่นวายในสนามรบเท่านั้น
ต่อกันด้วยสารตัวที่2กับแก๊สคลอรีนปีศาจแห่งการกัดกร่อนเนื้อเยื่อเดิมทีแก๊สคลอรีนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสู้รบเนื่องจากคลอรีนเป็นที่รู้จักจากการใช้มันทำประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในน้ำดื่มรวมไปถึงทำความสะอาดในสระว่ายน้ำทั้งยังใช้ในอุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตกระดาษไปจนถึงการทำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์อย่างไรก็ตามในทางกลับกันคอรีนก็มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินหายใจได้เช่นกันยิ่งได้ใช้คอรีนในสถานการณ์จะทำให้เกิดความรุนแรงสูงขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายมนุษย์และเมื่อคอรีนถูกนำมาใช้ในการสงครามมันจึงกลายเป็นแก๊สพิษร้ายแรงชนิดแปรผลกระทบจากร่างกายมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสส่วนใหญ่เริ่มต้นภายในไม่กี่วินาทีหรือภายใน1นาทีเท่านั้นความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันไปตามปริมาณและระยะเวลาที่เหยื่อได้รับโดยหากสูดดมและสัมผัสคอรีนในอากาศระดับต่ำจะทำให้ดวงตาระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองเจ็บคอและไอแห้งแม้ว่ากลิ่นฉุนของคอรีนจะเตือนให้รู้ล่วงหน้าว่าเหยื่อกำลังจะไปเผชิญกับอะไรเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันได้อย่างทันท่วงทีแต่หากแก๊สนั้นมีปริมาณมหาศาลมันก็ยังทำให้เกิดความเมื่อยล้าในการดมกลิ่นหรือการปรับตัวได้อยู่ดีเพราะเมื่อได้รับสารพิษในระดับที่สูงขึ้นเป็นเวลานานร่างกายก็จะลดการรับรู้ถึงการมีอยู่ของคอรีนที่ระดับความเข้มข้นต่ำส่งผลให้เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากและมีเสียงหวีดอันดอนหลอดลมเกิดการหดเกร็งและการสัมผัสอย่างรุนแรงก็อาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่ปอดได้ด้านของการกลืนกินคอรีนที่ละลายในน้ำเช่นโซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือสารฟอกขาวในครัวเรือนจะทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อและเข้าไปกัดกร่อนระบบทางเดินอาหารด้านของการสัมผัสทางตาและผิวหนังหากได้รับในปริมาณเข้มข้นต่ำจะทำให้เกิดความระคายเคืองเล็กน้อยแต่หากได้รับในปริมาณที่สูงขึ้นก็อาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรือเป็นแผลจากสารเคมีอย่างรุนแรงและการสัมผัสกับคอรีนเลวที่บีบอัดก็อาจทำให้เกิดอาการบวมเป็นน้ำเหลืองที่ผิวหนังและดวงตาได้เช่นกันโดยเหตุการณ์การใช้คอรีนที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1915โดยกองทัพเยอรมันที่สาดแก๊สคอรีน13ถังในการสู้รบกับทหารรัสเซียที่รักษาป้อมปราการออสโซวิตซึ่งถูกปล่อยออกไปในทิศทางลมที่เป็นใจและแก๊สพิษทั้งหมดถูกพัดเข้าไปในป้อมความน่ากลัวของมันคือสภาพแวดล้อมภายนอกที่สัมผัสกับควันสีเขียวซึ่งประกอบไปด้วยคลอรีนและโบรมีนได้ทำลายใบไม้ที่พัดผ่านจนกลายเป็นสีเหลืองและใบหญ้าก็กลายเป็นสีดำแม้แต่ปืนใหญ่ของรัสเซียก็เกิดการผุกร่อนจนกลายเป็นสนิมเขียวในทันทีแล้วนับประสาอะไรกับร่างกายมนุษย์ที่สูดดมอยู่ในที่ปิดตายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อแก๊สจางลงทหารเยอรมัน 7,000 นายได้ใส่หน้ากากกันแก๊สบุกเข้าไปประชิดบอมหวังตามเก็บงานแต่ภาพเบื้องหน้ากลับทำให้พวกเขาตกใจและต่างพากันเสียขวัญเพราะเหล่าทหารรัสเซียที่สูดดมคอรีนในปริมาณเข้มข้นสูงเข้าไปซึ่งบัดนี้อยู่ในสภาพเด่นตายตาแดงกำและมีเลือดไหลออกมาใบหน้าเสียหายจากการถูกทำลายเนื้อเยื่อบางคนแก้มทะลุจนเกือบเห็นฟันแต่แม้ว่าแก๊สพิษจะทำร้ายทหารเหล่านี้จนมีสภาพไม่ต่างอะไรกับซอมบี้แต่ด้วยความใจสู้พวกทหารรัสเซียจึงลุกขึ้นมาอีกครั้งในลักษณะไม่ต่างอะไรกับศพเดินได้ก่อนนำผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ปอดไปมากกว่านี้แล้วใช้แรงฮึดสุดท้ายที่มีในการต่อกรกับทหารเยอรมันจนล่าถอยไปในที่สุดด้วยภายหลังเหตุการณ์ครั้งนี้โด่งดังไปทั่วยุโรปในตอนนั้นจนกลายเป็นที่มาของฉายาที่ยกย่องในความทรหดของรัสเซียในชื่อเหตุการณ์การโจมตีของคนตายต่อกันด้วยสารพิษตัวที่3กับซารินสารในการทำลายระบบประสาท
ซารินหรือวอร์แฟร์เอเจนต์คือสารพิษในกลุ่มทำลายระบบประสาทเป็นของเหลวไร้สีและไร้กลิ่นสามารถระเหยในอุณหภูมิห้องปกติและละลายน้ำได้ดีจนแทบแยกไม่ออกจากน้ำดื่มทั่วไปถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในสงครามโลกครั้งที่1และ2ทั้งหมดเป็นสารในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตเช่นเดียวกับที่ใช้เป็นสารเคมีในการกำจัดแมลงแต่มีพิษร้ายแรงและทำงานรวดเร็วกว่ามากโดยดูดซึมได้ดีทั้งทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนสถานะไปอย่างรวดเร็วหากได้รับสารผ่านเยื่อบุตาในปริมาณเพียงแค่ 0.05 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็จะทำให้เกิดอาการรูม่านตารีหายใจลำบากและหมดสติความน่ากลัวของซารินคือมีฤทธิ์ถึงตายแม้สัมผัสหรือสูดดมในความเข้มข้นต่ำเช่นหากประโยชน์ซารินชนิดแบบเลวเท่าเม็ดถั่วเขียวบนผิวหนังจะใช้เวลาในการดูดซึมประมาณ2นาทีและอาจตายในเวลา 2-3 ชั่วโมงดังนั้นหากบังเอิญไปสัมผัสมันโดยตรงความเร็วในการล้างพิษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตอย่างการล้างพิษออกได้ภายใน2นาทีก็จะมีโอกาสรอดชีวิต 80% ถ้าล้างพิษออกภายใน5นาทีโอกาสรอดก็จะลดทวบเหลือเพียงแค่ 5% แต่ถ้าล้างพิษออกเกิน10นาทีขึ้นไปโอกาสที่จะมีลมหายใจอยู่ก็แทบจะเป็นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือความอันตรายของการถูกสัมผัสโดยตรงแต่หากเหยื่อได้รับพิษเข้าไปทางช่องปากมันจะทวีคูณความน่ากลัวไปอีก10เท่าเนื่องจากซารินถูกสร้างขึ้นเพื่อยับยั้งการทำงานของระบบกล้ามเนื้อปอดทำให้เป็นอัมพาตจนนำไปสู่สภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลันเหยื่อจึงมักเสียชีวิตจากการขาดอากาศและเนื่องจากอัตราการตายของเหยื่อมีอยู่สูงมามันจึงเป็นสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีในครอบครองโดยเด็ดขาดเว้นเสียแต่จะได้รับยาแก้พิษในกลุ่มแอนตี้โคลินาร์จิกอย่างอะโทรปินไบเพริเดนและพาริด็อกซีนที่มีฤทธิ์ลดการหลั่งน้ำลายหรือสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจรักษาอาการหดเกร็งของช่องท้องลำไส้เล็กเหลืออวัยวะอื่นๆและขั้นตอนถอนพิษต้องทำในทันทีเท่านั้นเพราะถึงแม้ว่าผู้ที่ได้รับในปริมาณไม่ถึงตายแต่ไม่ได้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ในเวลาต่อมาก็อาจได้รับความเสียหายทางระบบประสาทอย่างถาวรอยู่ดีโดยเหตุการณ์การใช้พิษซารินที่โด่งดังที่สุดคือการก่อวินาศกรรมลอบวางแก๊สพิษที่สถานีรถไฟและขบวนรถไฟใต้ดินหลายแห่งในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันที่20มีนาคมปี1995ด้วยน้ำมือของคนในลัทธิโอมชินริเกียวที่ได้นำถุงพลาสติกจำนวน5ใบซึ่งภายในบรรจุถุงของเหลวที่เป็นสารพิษต่อระบบประสาทอย่างซารินไปวางไว้ที่พื้นของตู้รถไฟใต้ดิน5ขบวนที่มีจุดหมายปลายทางคือใจกลางของกรุงโตเกียวโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์อำพรางทับอีกชั้นแล้วใช้ปลายร่มแทงถุงให้ทะลุจนของเหลวดังกล่าวรั่วไหลแล้วระเหยเป็นก๊าซพิษกระจายฟุ้งไปทั่วตู้โดยสารและเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับก๊าซพิษทั้งหมด 3,800 รายมีผู้เสียชีวิต18รายและบาดเจ็บอีกจำนวนนับพันคนต่อกันด้วยสารพิษตัวที่4ฟอสจีนมฤตยูปอดอุดตันฟอสจีนหรือคาร์บอนิกคลอไรด์คือสารประกอบอินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นก๊าซไร้สีไม่ไวไฟเมื่อมีระดับความเข้มข้นต่ำจะมีกลิ่นคล้ายหญ้าที่ถูกตัดใหม่และฟอสจีนเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตพลาสติกโพลียูรีเทนและโพลีคาร์บอเนตซึ่งสารตัวนี้เคยถูกนำมาใช้เป็นแก๊สพิษในสงครามโลกครั้งที่1ในปริมาณ 1,600 มิลลิกรัมนาทีต่อลูกบาศก์เมตรในทางยุทธวิธีถือว่าเป็นปริมาณที่ทำให้เกิดความชะงักงันที่สำคัญทางการทหารเนื่องจากเมื่อนำฟอสจีนในสภาพของเหลวฉีดพ่นใส่เป้าหมายไปแล้วมันก็จะแปรสภาพเป็นก๊าซในทันทีซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาจมูกและคอส่งผลให้ระบบหายใจล้มเหลวหากได้รับในความเข้มข้นสูงก็จะทำให้หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกไอเป็นเลือดและจบลงด้วยการเสียชีวิตแต่ถึงแม้ทหารบางนายจะได้รับในปริมาณเข้มข้นต่ำซึ่งอาจรอดชีวิตไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วหากตายไปเสียตั้งแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นผลดีกว่าเนื่องจากผลกระทบจากฟอสจีน
ทำให้เหยื่อล้วนทรมานจากอาการเนื้อเยื่อบุผิวของถุงลมปอดถูกทำลายส่งผลในการไหลเวียนของเลือดในปอดอุดตันจากริมเลือดหลังจากนั้นสภาวะปอดบวมน้ำหรือการอักเสบก็จะตามมาเนื่องจากมีการติดเชื้อซึ่งเป็นความทรมานที่ผู้รอดชีวิตต้องเผชิญหลังสงครามและในบรรดาอาวุธเคมีที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฟอสจีนมีอัตราส่วนถึง 85% ในการสังหารศัตรูในสนามรบซึ่งเคยถูกนำไปใช้งานที่มอนเต้ซานมิเชลเมื่อวันที่29มิถุนายนปี1916ระหว่างการทำสงครามของออสเตรียฮังการีและอิตาลีโดยออสเตรียฮังการีได้ผสมแก๊สคอรีนและฟอสจีนเข้าด้วยกันและฉีดพ่นใส่แนวรบของฝ่ายอิตาลีซึ่งฆ่าชีวิตเหล่าทหารไปมากถึง 1,000 คนภายในระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงปิดท้ายด้วยสารพิษตัวที่5ฟอสฟอรัสเพลิงการที่ไม่มีวันมอดดับฟอสฟอรัสขาวเป็นสารพิษที่มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งชนิดไพโรโฟอริกหรือก็คือมันจะติดไฟเมื่อสัมผัสกับอากาศทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงที่อุณหภูมิสูงมากกว่า800องศาเซลเซียสทำให้เสื้อผ้าเชื้อเพลิงเครื่องกระสุนหรืออุปกรณ์ต่างๆและวัตถุไวไฟอื่นๆถูกแผดเผาได้ทั้งสิ้นซึ่งสูงพอที่จะละลายโลหะได้และได้ความที่มันลุกลามได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงควันหนาเตอะโอบล้อมไปทั่วพื้นที่เปิดโล่งจึงทำให้ฟอสฟอรัสขาวเป็นสารพิษที่กองทัพเลือกใช้ในการสร้างม่านควันซึ่งฤทธิ์ของมันจะคงอยู่ราวๆ7นาทีอีกทั้งยังเป็นเพลิงการที่ดับได้ยากมาโดยจะลุกเป็นไฟเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องจนกว่าสารฟอสฟอรัสจะถูกไหม้จนหมดหรือจนกว่าจะไม่ได้สัมผัสกับออกซิเจนอีกต่อไปโดยมากมักจะใช้งานกับกระสุนปืนใหญ่บรรจุในเครื่องยิงระเบิดบนรถถังและพาหนะหุ้มเกราะอื่นๆหรือระเบิดมือเพื่ออำพรางการเคลื่อนที่รบกวนที่ตั้งสัญญาณอินฟราเรดและตำแหน่งยิงของฝ่ายตรงข้ามโดยผลกระทบที่ร่างกายมนุษย์ถูกฟอสฟอรัสขาวเล่นงานสามารถเผาไหม้ผิวหนังและทำลายลึกลงไปจนถึงกระดูกและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยทำให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆไตและหัวใจโดยแผลที่เกิดจากฟอสฟอรัสขาวมี2ระดับ1คือผลที่เกิดจากแผลไหม้รุนแรงและลึกมา2คือทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมผิดเพี้ยนมีผลทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งหากผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าได้รับสารฟอสฟอรัสขาวมาก็อาจทำให้แพทย์วินิจฉัยผิดพลาดและนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของสารเคมีพิสดารที่ถูกนำมาใช้ในสงครามโลกอย่างไรก็ตามในภายหลังได้เกิดข้อถกเถียงตามมามากมายแก่ประเทศที่เลือกใช้อาวุธเคมีในการสังหารผู้คนว่ามันขาดมนุษยธรรมและไม่ได้สนใจใยดีต่อผู้บริสุทธิ์แม้แต่น้อยเพราะมันไม่เลือกเพศไม่เลือกเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นพลเรือนอย่างเด็กหรือผู้สูงอายุซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามแต่บังเอิญอยู่ในรัศมีของสารเคมีเหล่านั้นผลกระทบจากสารที่ตกค้างยังไม่สามารถกำจัดให้หมดไปเมื่อสงครามสงบลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจต้องทุกข์ทรมานจากการปนเปื้อนของอาวุธสงครามไปอีกหลาย10ปีสารเคมีเหล่านี้ยังคงลอยอยู่ในอากาศและทำให้แม้แต่การหายใจก็กลายเป็นเรื่องอันตรายและยังมีอุปกรณ์สังหารในยุคสงครามโลกอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้และอยากให้ผมหยิบอาวุธสังหารแปลกๆขึ้นมาเล่าให้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนพีลุคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด